ขออนุญาตสรุปให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้เอาแบบเปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาก็แล้วกันเนาะวันนี้โค้ชมองว่าไอ้นิวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับย้ำนะครับเราลงทุนด้วยเงินไม่ถึง 3,000 บาทและครั้งเดียวด้วยนะครับถ้าหากทุกคนเชื่อและปฏิบัติตามและมีโค้ชเป็นผู้นำเลยนะและทำตามเลยนะผ่านไป3เดือนนะครับแล้วโค้ชเองอาจจะมีรายได้เดือนนึง1ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปตามที่โค้ชตั้งเป้าหมายไว้แต่ทุกคนที่ตามมาอาจจะมีรายได้เดือนนึง100,000 200,000หรือ300,000โค้ชถามว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามั้ยเปลี่ยนแปลงสินะครับเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการอีกหลายอย่างพอเราได้เงินตรงนี้มาเป็นรายเดือนนะครับและย้ำว่าเราก็มีโอกาสได้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าได้เดือนเดียวแล้วจบนะมันก็มีต่อยอดธุรกิจมันรันไว้แบบอันนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสเติบโตสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนมองว่าถ้าหากเรามีรายตรงนี้ด้วยเงินลงทุนแค่นี้นะครับถ้าเทียบกับพอร์ตโฟเร็กซ์นะถูกมั้ยนะเทียบกับพอร์ตโฟเร็กซ์ก็คือเทียบประมาณ100เหรียญเราจำอารมณ์ได้ไหมเราเติมเงินในพอร์ต100เหรียญเทรดโฟเร็กซ์บางคน3วัน5วันบางคนอาทิตย์2อาทิตย์พอร์ตแตกแล้วอ่ะจบมั้ยจบเลยใช่ไหมแต่อันนี้นะครับ 3,000 ลงทุนไม่ถึง 3,000 บาทแล้วก็ครั้งเดียวจบแล้วก็ปฏิบัติทำตามโค้ชไปอ่ะนะไปด้วยกันเรื่อยขอครบ3เดือนปุ๊บสูงหน้าถึงเดือนที่3ถ้ามีได้เดือน 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาทต่อเดือนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงท่านคืออะไรไหมอยากเติมพอร์ตเทรดเท่าไหร่ล่ะครับบางคนบอกอยากมีเงิน100เหรียญ200เหรียญตอนนี้อยากมีพอร์ตสัก 3,000 เหรียญได้ไหมได้ก็มีตังค์ไงเติมก็เทรดแบบรายได้มาขนาดนี้มันไม่กดดันหรอกและเราเทรดมันไม่กดดันมันก็ต้องเทรดได้ดีส่วนตัวโค้ชบอกแล้วว่าถ้าผมมีได้เดือนละ3ล้านนะโค้ชเติมพอร์ตแสนเหรียญแน่นอนแล้วโค้ชก็จะเทรดสมมุติว่าโค้ชเลือกเลยจุดนี้ทองสวยมากโค้ชจะบายทอง17หลอดแม่งเลยจบแตกช่างมันพอเดือนหน้าได้ใหม่จากธุรกิจนี้จากแพลตฟอร์มนี้ดีมั้ยชีวิตไร้ความกังวลนะครับหรือบางคนอาจจะได้กําไรแล้วตรงนี้แล้วเอาไปซื้อเหรียญแบ่งส่วนนึงนะครับไปซื้อเหรียญคริปโตเก็บสะสมเก็งกําไรยาวๆเหมือนที่โค้ชแนะนำก็ได้เห็นโอกาสและความต่อยอดมั้ยนะครับอ้าวแต่ถ้าทําไปแล้วไม่สําเร็จล่ะครับเอ้าถ้าทำไปแล้วไม่สำเร็จมันก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยเราเติมพอร์ต100เหรียญผ่านไป2 3วัน7วัน2อาทิตย์3อาทิตย์พอแตกก็จบเหมือนกันชีวิตก็เหมือนเดิมแต่พูดถึงว่าถ้ามันสำเร็จล่ะครับถ้ามันเป็นไปได้ล่ะครับแล้วโค้ชมั่นใจว่าสายตาโค้ชนะครับวิเคราะห์อย่างดีโฟกัสอย่างดีนานแล้วที่โค้ชไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้